โหจีจังวะเนี่ยราคาผ้ารัดมันเช่นเท่าไหร่วะเนี่ยถึง 15,000 ไหมไม่ถึงครับ5,000พันเดียวพันเดียวคือขามันชาด้วยเดี๋ยวออกมาเลยขาชามันได้ผลเหมือนกันนะกูไม่รู้ก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้มันปวดถ้าไม่ใช้มันปวดก็ทำให้หายปวดแค่ก็จบแล้วครับปวดทำให้หายปวดก็จบแล้วมองให้กินยาฟารินกับเพิ่มยาเพิ่มแต่ยาเพิ่มแต่ยาดูจะหายปวดดูมันจะหายปวดเพราะมือลุงหงอกไม่อยู่คนที่เป็นหมอไม่อยู่คนที่เป็นหมอเอาไม่อยู่แต่คนที่ไม่ใช่หมอจะเอาอยู่ครับใช่นี่ก็รู้ว่าเบาไม่หรอกคุณโยมเบาแบบว่าหายปวดนะเบาขาแล้วก็หายปวดด้วยกับเวลาบวยปิดท่ารายการมันดึงคนเดียวที่ดังเหรอดีดึงดังกับหมอนวดอีกหมอนวดดึงยังไม่ดังเท่านี้เลยใช่ผมคนเดียวจะดึงดังครับถามว่าหายปวดยังโยมันจะปวดตอนที่ไม่ได้ใส่ไอ้นี่มันจะปวดตอนเพราะถ้าขาห้อยลงมานี่มันก็จะปวดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายกขาครับถ้ายกขาขึ้นมามันก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าลงมาแล้วคราวนี้มาไล่มาตอนนี้ปวดแล้วใช่ไหมถึงยังไม่ปวดนะครับเอาว่าปกติแล้วถ้าหย่อนขาอย่างนี้ขนาดเนี้ย
ปกติทั่วไปที่บ้านเวลาเท่าที่ผ่านมันปวดหรือยังยังที่บ้านนะที่บ้านนะปวดปวดที่หน่อยปวดแล้วตอนนี้ไม่ปวดแล้วตอนนี้ยังไม่ปวดแปลว่าต่อไปป้องกันไม่ให้ปวดโดยเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดแล้วครับจะบอกว่าหายกันได้ก็ได้ป้องกันไม่ให้มันปวดอีกโอเคไหมมันเป็นภาษาใหม่ตอนเดิมเดินก็หาว่าหน้าขนาดนี้มันปวดแล้วใช่นะครับเดิมที่อยู่ที่บ้านครับแต่นั่งที่นี่เดี๋ยวนี้มันไม่ปวดแล้วแปลว่ามันหายแล้วครับต่อไปขั้นตอนขั้นตอนต่อไปคือป้องกันอย่าให้มันปวดอีกโอไหมไม่ได้ป้องกันไม่ให้ปวดนะต่อไปมันจะได้รู้ว่ามันมีภาษาของเราอยู่ ภาษาเราจะรอบอยู่โทษครับหายใจเต็มปอดดีไหมเรียวแรงมาทันทีครับมันมาไหมครับผมต้องคอยถามเรียวแรงเพราะว่าคนที่มีภาวะน้ำตาลครับเนี่ยมันจะวีกไปเลยจะวูบวีกแปลว่าต้องเข้าจังหวะกันไม่ใช่แต่พวกตาทำนะผมไม่รู้มันต้องคอยเช็คกลับเช็คกลับอยู่เลยเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยและแล้วเบาคนละขาเลยอย่างทีนี้เอาอะไรแต่สบายเลยได้ขาใหม่กลับบ้านแล้ว คนละความรู้สึกขาเดิมเนี่ยครับแต่ไม่เหมือนเดิมครับคนละความรู้สึกทีนี้ปัญหาใหญ่ของผมก็คือไอ้ก้นที่นั่งแล้วมันเจ็บมันเดี๋ยวนี้มีเจ็บหรือเดี๋ยวนี้เจ็บโมโหเมื่อกี้นั่งเจ็บเอาที่เดี๋ยวนี้อ่ะผมช่วยเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมผมช่วยเมื่อกี้ไปทั่วตัวนะเข้าไปนั่งพื้นเลยใช่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 นั่งพื้นนี่แหละใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่งั้นนั่งแล้วจีดเลยลงมาจะจีดเดี๋ยวพูดท้ายหลังอ๋อไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บต่อไปก็กันไม่ให้มันเจ็บอีกชั้นหนึ่งครับโอเคนะครับนั่งสบายไม่ต้องอ๋อไม่ต้องรู้การแม่มันสับแม่มันเจ็บนี่มาพลังผมนี่ไม่ได้นะโทษครับต้องการชะลอให้เช็คความรู้สึกแปลว่ามันต้องไปด้วยกันวิธีนี้ต้องไปด้วยกันครับไม่ใช่วิธีหมอกับวิธียาโอเคไหมวิธีนี้มันคือความรู้สึกล้วนๆเลยเนาะธรรมชาติคือความรู้สึกใช่ไหมผมมาพูดมาวันนี้ธรรมชาติคืออะไรคือความรู้สึกใช่ไหมนานดูสินี่แหละผู้เข้าถึงธรรมชาติผู้หยิบเอาธรรมชาติมาใช้ได้อย่างสง่างามนะเดี๋ยววันนี้พูดเต็มร้อยมากนะเพราะว่าพูดคำว่าอริยะใครจะพูดกันง่ายๆนะทั้งอัจฉริยะและอริยะเป็นคู่ภาษามันคู่กันได้น่าคนละความรู้สึกเลยครับสองฝ่ามือเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องไม่ยอมเอาโยกเข้าไปเพราะว่ามันปกติมันแล้วมันเจ็บเลยต้องขยับดูขยับเข้าไปเอารถถังมาทับอีกชั้นนึงได้เหรอ
เอ้ผมเจ็บมาหลายปีแล้วนะทำไมมันหายได้ในแค่ไม่กี่นาทียังงงๆอยู่เลยนะเนี่ยยังงงวันนี้งงพูดเรื่องอะไรฟังทันไหมนะฟังอยู่ครับอัจฉริยะกับอริยะนะวันนี้โหพูดภาษาสูงสุดของโลกนั่นนะ เป็นมากี่ปีแล้วฮะเป็นมา4ปีแล้วไปโอนที่เลยครับไปโอนที่เนี่ยหาวิธีว่าจะทำยังไงถึงจะหายเจ็บพอแล้วจบเพียงพูดถึงมันอีกโอนที่กับโอนเงินอย่างเดียวแค่นั้นพอครับเออแล้วนี่มันชามากขึ้นจะทำยังไงกับมันดีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับมันชามากเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับมันอย่าไปต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ชาน้อยลงแต่ว่าตอนก่อนที่จะมามันชามากชาจนเจ็บเลยมันหายมันผ่านไปแล้วใช่ไหมนี่คือดาวดีแล้วนี่คืออดีตแล้วครับครับเมื่อกี้มันเจอมึงเจอท้าวบุญมานะอ๋ออ่าเดี๋ยวต้องเช็คมันใหม่เช็ครู้ไหมว่ามันถ้าเช็คแล้วมันไม่มีอีกแล้วเนี่ยโอนบ้านนะชาโอ้กลางคืนนอนนะโอ้โหว่าอย่าไปพูดถึงใส่ถุงเท้าโอ้เป็นอดีตไปแล้วจ้าโอ้ไหมมาครั้งที่แล้วนะอาจารย์เอาแปรงถูครั้งเดียวมันก็ดีนะแต่พอกลับไปบ้านเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็เลยจะมาซ้ำดูด้วยเออมาซ้ำดูคุยกันให้รู้เรื่องเออคุยกันให้รู้เรื่อง ใช่จะได้เสร็จโอนให้เรียบร้อย เพราะว่าไม่รู้นะสาเหตุการเป็นเขาบอกว่าเขาว่าเออเขาว่าที่เอาเราว่านะเออเขาว่าเขาว่าร่างกายผมทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้หมดมันจะถือสาอ๋ออันนี้เรื่องปกติจะถือสาเรื่องปกติของการทำแบบนี้คอยดูตรงนี้นะฮะมันจะยุบลงใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับตื่นเช้าขึ้นมาเห็นแล้วน่ากลัวโอ้ยมันขึ้นมาสะพรั่งนอนมันไม่เป็นไรสะพรั่งนี่โป่งนี่เด็กกว่าใช่นอนเวลานอนมันก็ไม่เป็นพอลุกขึ้นมานั่งสะพรั่งเลยเอาละจบจะกลายเป็นบ่นครับ เดี๋ยวลองดูว่าไอ้ที่ชานี่จะเป็นยังไงทดสอบดูคอยดูชั่วโมงต่อไปขอบคุณเยอะดูชั่วโมงต่อไปโอเคเอาให้คะแนนตัวเอง60ครับอืมครับผมจบข่าวครับโอ้คุณไม่ลาหรอกคุณไม่ลาที่หรอกวันนี้ผมเป็นลมไป2รอบเพราะว่าตาลพี่วานี่โอ้โหมันบิ๊กบิ๊กบิ๊กเสร็จยังคะก็เลยไปเข้าเลยจะได้อะไรอันนี้อะไรให้ลุงเสกมาดูเซฟผมแค่ตอบเซฟเสริมให้กันผมแค่ตอบเซฟหายแค่ตอบมาดูเซฟตอบไปนี่ไงตอบไปเอาเลยถ้าคุณถ่ายรูปแล้วก็รวยรวยโปรไฟล์ให้ทุกคนไปได้เจ็บไฟให้หมดไปให้ไกลๆอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้คนที่ดูอยู่นะครับก็อย่าไปเชื่อคนในจอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสัมผัสตรงเท่านั้นนะฮะอย่าดูเพียงแค่เห็นผ่านจอแล้วก็คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เขาพูดเขาทำอะไรกันก็อย่าไปเชื่อนะครับนี่มันคือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพนะครับมีอยู่ในทุกผู้ทุกตัวคนเพราะฉะนั้นครอบครัวเราอย่าให้ตกเทรนด์นะครับใครไม่รู้จักพลังงานบริสุทธิ์นี่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ลุงหงอกก็ลาจอไปแล้วครับตั้งแต่สตาร์ทจนถึงตอนนี้ก็ยังเพิ่งจะหยุดเนี่ยนะฮะสวัสดีครับก็นี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับไม่ใช่วิชาอะไรที่มันสลับซับซ้อนหรอกนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับสามารถมารับรู้รับทราบกันช่วง2ทุ่มนะครับแล้วก็วันอาทิตย์แรกของเดือนนะฮะอาทิตย์แรกของเดือนก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นี้ได้นะครับมันมีอยู่ในทุกตัวคนอยู่แล้วครับ
อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษนะครับเป็นเรื่องของความเป็นปกติของความเป็นธรรมดาของธรรมชาตินะฮะไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุอะไรเลยครับผ่านสองมือเปล่านะครับก็ล็อตสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับล็อตสุดท้ายก็กลับแล้วนะฮะไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็มาราธอนมากแล้วเกินนะฮะสวัสดีครับ